นี่เป็นข่าวหนึ่งครับที่มีคนมาขอให้ผมทำเนี่ยเยอะมากซึ่งข่าวนี้ครับมันเป็นข่าวครับเกี่ยวกับเกมอย่างรอยัลไฮตอนแรกเนี่ยครับผมไม่ทำข่าวนี้นะครับเพราะมองว่าข่าวนี้ครับเป็นข่าวปัญหาเกมไม่อัปเดตธรรมดาไปไปมาครับมันเป็นข่าวที่มันลามปามครับถึงยูทูบเบอร์ครับแล้วก็มีปัญหากันครับระหว่างยูทูบเบอร์กับเกมรอยัลไฮครับทั้งที่ช่องเนี้ยก็เคยเป็นช่องทำเกมรอยัลไฮนะครับและเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเกมรอยัลไฮด้วยเรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับกับเกมของรอยัลไฮแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับและใครชื่นชอบครับไอเทมครับ UGC ไปซื้อครับตุ๊กตาแบทฟอร์มได้นะครับต้องย้ำว่าตอนนี้ Price for ของราคาไอเทมเนี่ยมันปรับแล้วนะครับใครอยากซื้อก็รีบซื้อนะครับก่อนที่ราคา Price for เนี่ยจะเพิ่มนะครับน่าจะไม่เกิน45หรือ30โรบัคที่ผมคิดไว้นะครับใครสนใจก็รีบซื้อได้นะครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยไม่คงที่แล้วนะครับกับไอเทมชิ้นนี้นะซึ่งเรื่องของเกม Royal High เนี่ยครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์ช่องนึงที่ออกมาแสดงตัวครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับของเกม Royal High ช่องนี้ครับมีชื่อว่าคอมีฮาเร่นะครับคือผมไม่ชอบว่าไอชื่อคอมีเนี่ยมันเป็นชื่อเทรนฝรั่งหรือเปล่านะเพราะว่ามีคนตั้งชื่อเนี้ยเยอะมากซึ่งช่องคอมีฮาเร่ครับเป็นช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกม Royal High ต้องใช้ว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับแต่กับช่อง Roblox ฝรั่งเนี่ยมันจะมีแบบว่าทำเกมประจำอยู่อย่างเช่น Blockberg Jailbreak Royal High Bedwars พวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวของช่องคอมีฮาเร่ครับเป็นช่องที่ทำเกมเกี่ยวกับ Royal High โดยเฉพาะมีทำเป็นคลิปหลายแบบรีวิวเสื้อผ้าหน้าผมและทำครับละครสั้นนะครับ Royal High ก็มีซึ่งเธอครับเป็นหนึ่งในคนที่มีตัวของแบดนะครับหรือว่าเหรียญตรานะครับยูทูบเบอร์นะครับประจำเกม Royal High อยู่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจครับเกม Royal High เนี่ยมันจะเป็นเกมนึงที่พิเศษกว่าเพื่อนตรงที่ว่ายูทูบเบอร์ครับที่เล่นเกมนี้นะครับและเป็นพาร์ทเนอร์เกมนี้เนี่ยจะได้รับนะครับเหรียญตรานะครับภายในเกมประมาณว่าถ้าคุณเจอยูทูบเบอร์คนนี้ปุ๊บคุณจะได้ครับเหรียญตราครับเอาไปอวดเพื่อนนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกมอื่นใน Roblox เนี่ยไม่มีทำกันนะเพราะส่วนใหญ่ครับเหรียญตราประมาณนี้มันจะมีเฉพาะกับคนสร้างเกมเท่านั้นแต่ว่ากับ Royal High ครับให้กับยูทูบเบอร์นะครับซึ่งตัวของคอมีฮาเร่ครับเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องใช้ว่านอกจากการที่ว่าเธอนะครับทำการเล่นเกมนี้นะครับเธอก็มีการติดตามข่าวนะครับแล้วก็ติดตามประเด็นที่มีคนครับมาบ่นกับเกม Royal High เหมือนกันคือ Royal High นะครับช่วงนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่ามีคนมาบ่นกันว่าเกม Royal High ครับไม่ค่อยอัปเดตใหญ่คือถามว่ามันร้างไหมไม่ร้างนะแต่อัปเดตครับไม่สุดจากเดิมที่เกมนี้ครับเกือบทุกเดือนนะจะมีอัปเดตนะครับเทศกาลอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งอย่างแล้วก็โอ้โหบุ้มบั่มมากอย่างเช่นคริสต์มาสวาเลนไทน์ฮาโลวีนแบล็กฮิสทอรี่มันท์ไพร์มันท์คือแทบจะทุกเทศกาลนะครับที่หยิบมาได้นะครับคือมันเป็นเกมนึงที่จัดอีเวนต์เนี่ยชนพอกับ Adult Me ได้เลยนะ2เกมนี้นะครับมันจัดถี่มากแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยคือหลายคนบ่นว่าตัวเกม Royal High ครับมันอัปเดตน้อยคือเห็นมีคนบอกว่า Royal High นะครับอัปเดตครั้งสุดท้ายก็นู่นนะครับ Halloween ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนะครับเอามาบ่นกับเกมนี้กันเยอะมากครับถึงแม้ว่าช่องอย่างคอมเมฮาร์เร่ครับเธอนะครับจะไม่ทำคลิปนะครับที่ออกมาตอบโต้กับประเด็น Royal High นะครับที่อัปเดตนะครับมันน้อยแต่เธอก็มีการติดตามนะครับแล้วก็สนใจเกี่ยวกับประเด็นที่มีคนคอมเมนต์ครับเกี่ยวกับด้านงบครับของ Royal High เยอะมากคือ Royal High ต้องเข้าใจว่าแฟนเกมนี้ค่อนข้างที่จะหัวรั้นนะครับพอสมควรคือแบบหลายคนเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยคือทีมแฟนเกมเนี่ยจะมาทันทีนะครับถึงแม้ครับว่าปัญหาเนี่ยครับจะมาจากเกมสุดรักครับพวกเขาเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งทางคอมมีฮาร์เร่ครับเธอก็ไปติดตามนะครับแล้วก็มีการพูดถึงหรือคอมเมนต์ครับกับทวิตเหล่านั้นนะครับจากแฟนเกม Royal High ที่ไม่พอใจครับกับอัปเดตเกมนะครับซึ่งทำให้เธอครับโดนทางตัวของ Royal High นะครับจะใช้ว่าเป็นอะไรดีอะเบื้องบนนะครับของเกมนี้เนี่ยออกมาเตือนนะว่าถ้าเธอเนี่ยยังทำแบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยครับจะปลดเธอนะออกจากตัวของแบดนะครับของตัวเกม Royal Highซึ่งตัวของคอมมิฮาร์เร่ครับเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรครับจนกระทั่งเธอโดนปลดครับจริงๆครับ
ซึ่งทำให้เธอนะครับก็ออกมาทำคลิปครับพูดถึงประเด็นนี้นะว่าทำไมเธอเนี่ยถึงเสียแบตไปนะครับจากเกมRoyal High ซึ่งเธอก็มีการโชว์ครับข้อความที่ทางทีมงานครับออกมาพูดนะครับตอบโต้กับเธอนะครับว่าทำไมเธอเนี่ยถึงโดนปลดไปซึ่งในบรรดาข้อความทั้งหมดนะครับมีข้อความหนึ่งที่หลายคนไปจับผิดกันว่าตรงเนี้ยมันฟังดูไม่เมกเซนตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยทราบดีว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีการทำแอคชั่นหรือว่าการตอบโต้ที่มันถือว่าเป็นเนกาทีฟหรือว่าต่อต้านนะครับกับเกมกับRoyal High แต่เธอครับมีการที่แบบไปติดตามหรือมีการพูดถึงนะครับกับประเด็นต่างๆที่ตัวเกมนี้มีปัญหาอยู่ทำให้ทางทีมงานครับทำการปลดครับตัวเธอเนี่ยครับออกจากตัวของแบดครับRoyal High นะครับหรือว่าคอมมูRoyal High ที่จะใช้คำไหนดีวะผมใช้คำไม่ถูกนะครับซึ่งในการที่เธอนะครับพอไปตอบโต้กับประเด็นเหล่านี้ครับแบบเป็นสาธารณะทำให้ทีมงานRoyal Highนะครับต้องทำการปลดเธอออกไปนะครับซึ่งทางตัวของคอมมิฮาเร่ครับเธอก็ไม่พอใจครับรวมถึงแฟนเกมด้วยครับที่ทราบว่าRoyal Highเนี่ยครับพยายามปิดปากครับยูทูบเบอร์ครับที่ไม่พอใจครับกับสิ่งที่เกมเป็นซึ่งทางแฟนเกมRoyal Highครับก็ออกมาครับถล่มครับและพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะมากซึ่งมันหนักถึงขั้นที่ว่ามีทวิตเตอร์ครับอย่างRoyal Highนะครับผมไม่เชื่อว่าทวิตเนี้ยออฟฟิเชียลหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนติดตามเยอะมาก 180,000 คนนะครับแล้วก็ทางตัวของช่องคอมมิฮาเร่เนี่ยออกมาพูดถึงตัวของทวิตนี้ด้วยนะครับซึ่งทางทวิตนี้ครับก็ออกมากล่าวขอโทษขอโพยครับและอธิบายครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่าพวกเขานะครับทำการปลดนะครับยูทูบเบอร์ออกจากตัวของแบดครับRoyal Highนะครับพร้อมทั้งบอกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขประมาณว่ากล่าวขอโทษนะครับแต่ว่าทวิตนี้เนี่ยวงเล็บนะว่าปิดคอมเมนต์นะครับเหมือนเกมแฟมก็เดาว่าแฟนคลับRoyal Highนะครับน่าจะถล่มแกเยอะมากพอสมควรนะครับคือมันเป็นเรื่องนึงที่มันก็พอสมควรนะครับว่าหนักนะครับกับการที่ทางRoyal High ครับตัดสินใจครับทำแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับก็ตรงกันข้ามครับเพราะเดิมทีเกมนี้เนี่ยแฟนคลับกับเจ้าของเกมก็ไม่ค่อยจะถูกคอกันอยู่แล้วครับเดิมทีนะซึ่งล่าสุดนี้ครับทำตัวของเหรียญตรานะครับของช่องคอมเมฮาเร่ครับก็กลับมาแล้วนะครับในเกมอย่างRoyal Highนะครับก็ถือว่าเป็นการจบประเด็นนี้นะครับแบบสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะจบนะครับแต่ว่าปัญหาครับของเกมRoyal Highครับที่มีต่อแฟนคลับก็ไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ครับยังมีปัญหาเรื่องของการที่ว่าอัปเดตครับช้าอยู่นะครับอันนี้ต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับกับเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม